ิดวิกบิ๊ก3ดราม่าอัปเดตถามจริงๆทำไมถึงเลือกผู้หญิงคนนี้ผู้สวยด้วยแถมได้สมองด้วยมันมีเมียมีลูกแล้วแต่ก็ยังจะไปยุ่งกับมันเนี่ยนะสันดานมักง่ายเดิมๆของแกเนี่ยมันคงแก้ไขไม่ได้แล้วสินะเพชรใจเย็นๆก่อนคุณแม่แต่งงานกับคุณพ่อที่รักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้คุณแม่ไม่เข้าใจสิ่งที่เพชรเจอหรอกค่ะโอ้ยนี่ฉันรักที่มึงหลอกพี่กูฉันเป็นพี่สะใภ้เธอนะทำไมน้องเมียต้องมาเป็นห่วงแทนรู้ว่าอยากเป็นเมียพี่คนเซอร์ไพรส์แฟนเก่าเหรอนายเห็นแค่เงินเห็นกับประโยชน์ถึงขนาดยอมเข้าข้างคนเร็วๆอีกมันเลยหรออย่าเอาเหตุผลส่วนตัวมาปนกับเรื่องไงผมจะล้างแค้นเอาคืนพวกมันผู้ชายสมัยนี้มันแพทย์สยามจะตายไปดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus ผู้ชายก็รับได้